นี่ค่ะเสร็จแล้วมากินด้วยกันจ้าเลิศเลิศเลิศแซ่บอยู่กินอีกก็แซ่บอีกกินย่ำไหนแซ่บย่ำนั่นอันนี้เป็นต้นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมอ่อนอย่าไปซื้อจากร้านที่ว่าขายผักโดยเฉพาะนะคะเขามีขายอยากลองว่าต้นกระเทียมนี้เป็นยังไงยังไม่เคยกินแบบว่าต้นกระเทียมอ่อนนะเนาะยายได้กินแต่เคยได้ยินแต่เคยเห็นแต่ที่ว่าเป็นต้นใหญ่ๆอ่ะหอมกระเทียมหุยหุยอันนี้ต้นถั่วฝรั่งค่ะถั่วแขกหอมปลาค่ะหอมปลาลมควันเนี่ยแต่ปลาทูทอดเราอย่าว่าปลาทูทอดเราก็อร่อยต่างกันออกไปค่ะแล้วแต่ความชอบของคนแต่คราวนี้ทางนี้ไม่มีปลาทูเนาะแต่ก็ยังโชคดีที่ได้ปลาซาบะค่ะอย่าติดใจต้นกระเทียมนะต้องไปซื้อมากินบ่อยๆหอมกระเทียมมากเลยไม่รู้บ้านเรามีไหมคะหมักสตอขอบคุณสำหรับ 40,000 subscribe นะคะขอบคุณที่ชอบที่ยายนางนำเสนอค่ะดีใจมากๆเลยค่ะยายก็จะพยายามตั้งใจหาอะไรที่มีประโยชน์นะคะมาแนะนำแล้วก็มาแชร์อีกค่ะประทับใจมากๆค่ะถึงเวลานี้ทีไรพูดไม่ออกทุกทีมากระดิษอ
โอ้ยแซ่บมากินด้วยกันค่ะคลิปคาโบนาร่าที่ยายเอาลงนะคะมีคนคอมเมนต์ถามมาเยอะว่ายายใช้ไข่อะไร ยายใช้ไข่แดงนะคะไข่แดงดิบๆนี่แหละค่ะตีใส่กับพาร์เมซานนะคะแล้วก็มีคนขอเมนูฝรั่งอาหารฝรั่งมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวยายจะจัดให้นะคะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพราะว่ายายจะทำคิวไว้ค่ะซื้อผักซื้ออาหารมาแล้วก็ทำคิวไว้ว่าจะทำอะไรอย่างนี้น่ะเดี๋ยวพอดีมีแฟนๆขอมาอยากให้ทำสเต็กอยากให้ทำพอกช็อปอีกยายทำแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้ถึงคิวเขานะคะแล้วก็ปลาสับอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แล้วก็สูตรต้มปลาแล้วก็สูตรต้มปลานะคะยายยังทำไม่ได้ค่ะตอนนี้เพราะว่าหน้าหนาวเปิดบ้านไม่ได้ยายคิดว่ายายจะทำให้ตอนช่วงเลยปีใหม่ไปแล้วค่ะให้อากาศเขาเย็นๆอุ่นๆกว่านี้ก่อนช่วงนี้ยังไม่ได้เลยค่ะอุณหภูมิติดลบเนาะใส่หมักสตอน้ำนี่ผักกาดเดนมาร์กค่ะติดใจเดี๋ยวว่าอยากจะไปตำใส่ตำบักหุ่งก็จะเหมือนต้นกระเทียมแต่เขาไม่หอมมากเหมือนต้นกระเทียมนะคะแต่มีกลิ่นกระเทียมชัดอยู่โอเคอ่ะบักสตอ
เจอกันใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนค่ะ